สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะตอนนี้ก็4โมงเช้าค่ะก่อนที่จะลุยงานบ้านต่อก็เดี๋ยวเก็บผักลวกกินกับน้ำพริกก่อนค่ะเป็นพริกกะปิแต่เมื่อวานเพราะว่ากินข้าวไม่อิ่มนี่มันทำให้เหนื่อยสั่นค่ะเมื่อวานนี้ป้าบัวหิวข้าวมากเนี่ยค่ะเรามาเก็บผักต้มกับน้ำพริกกะปิกันค่ะป้าบัวก็ปิ้งปลาทูไว้แล้ว1ตัวนี่มดเนี่ยค่ะป้าบัวเห็นใสม่วงๆอยู่นี่เดี๋ยวเก็บต้มกับน้ำพริกกะปิเนี่ยค่ะเห็นใสม่วงๆอยู่นี่เนี่ยค่ะเห็นใสม่วงๆอยู่เนี่ยค่ะได้แล้วป้าป้าเก็บกระเจี๊ยบมะละมั่งเดี๋ยวเราไปเก็บมะละอีกค่ะมะละนี่ข้างในเขาก็ไม่ค่อยดีแล้วเก็บไปต้มดูว่ามันจะกินได้ไหมข้างในมันเป็นแมงวันทองต่อยแล้วมันจะเน่าๆค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกตอนบ่ายๆตอนเย็นมันก็ตกหนักค่ะวันนี้แจ้งแจ่มแจ้งแต่ตอนเย็นมาก็อาจจะตกเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันถึงฤดูของเขาแล้วเนาะฤดูฝนของเขาแล้วเนี่ยค่ะใบก็เริ่มไม่ค่อยดีละหนอนนี่เนี่ยค่ะเก็บมาละยอดของเขานี่ก็นี่ยังมีอยู่แต่ป้าบัวก็จะเก็บแต่ลูกเนาะนี่เก็บลูกของเขาดูสิปื๊ดเนี่ยเน่าเสียเมื่อวานนี้ทำงานเพลินพอใกล้เที่ยงมาหิวข้าวสั่นยุ่ง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 วันนี้ก่อนที่จะทำงานบ้านกินข้าวก่อนเถอะขอกินข้าวก่อนนี่ได้แล้วนี่มะเขือกระเจี๊ยบมะละค่ะแล้วป้าบัวก็ต้มข้าวโพดไว้นี่ต้มข้าวโพดกินไปครึ่งฝักแล้วปิ้งปลาทูไว้นี่เดี๋ยวเรามาต้มกันน้ำก็เป็นน้ำต้มข้าวโพดเค็มบ่เนาะบัดทีเนี่ยป้าบัวขออนุญาตอาศัยขาตั้งกล้องก่อนนะคะอย่างนี้แหละระบบตัดต่อระบบตัดต่อของป้าบัวงอกเงี้ยงอกเงี้ยงนี่อะต้มมะเขือต้มผักสุกแล้วป้าก็จะไปกินข้าวนี่น้ำต้มข้าวโพดนั่นแหละป้าก็เอาถ่านเติมไปอีกนี่ใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะอุ้ยนี่โยนไปเป็นปุ๋ยพืชสดไปนี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเช้าก็กินแล้วนะกินข้าวกับผัดหน่อไม้แต่มันไม่อร่อยอ่ะเนาะมันอร่อยอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กินพริกเพราะว่าเช้าๆไม่อยากกินพริกกลัวเสียท้องนี่นี่ผ่าดูอู้นี่เห็นไหมปิ่นเราก็ตัดทิ้งไปเน่าตัดทิ้งไปอู้อันนี้สวยอันนี้สวยต้มกินกับน้ำพริกกะปิเอาฝาปิดให้มันเดือดค่ะฝาปิดให้มันเดือดให้มันเดือดให้มันเดือดอ
วข้าวโพดข้าวโพดสุกนะเอ้ยรอต้มผักสุกเดี๋ยวบัวบัวกินข้าวโพดรอคุณยายอยู่บ้านคนเดียวหลังจากที่เช้ามานี่ยุ่งวุ่นวายมากแล้วก็ไปส่งหลานไปโรงเรียนก็อย่างนี้แหละค่ะเข้าบ้านมาก็มาอยู่บ้านทํางานบ้านทําสวนทําหาอะไรกินไม่อยากไปไหนเลยค่ะมันเป็นความสุขอยู่บ้านเราเนาะความสุขที่เราสร้างเองเราทําขึ้นมาเองฝนมันตกมันแฉะน้ําปลูกอะไรไม่ได้เนาะก็เนี่ยค่ะก็เก็บผักมะเขือกระเจี๊ยบมะระมากินต้มกินกับน้ำพริกแกงปลาดูแลบ้านก็ประมาณนี้แหละค่ะคุณยายเลี้ยงหลานอยู่บ้านคนเดียวพอตอนบ่ายหลานเริ่มเรียนมานี่โอ้สุดยอดแล้วทีเนี้ยความบันเทิงเกิดขึ้นละความบันเทิงก็จะเกิดขึ้นยังไม่เดือดจ้าคลิปมันจะนานเนาะบางครั้งป้าก็ทำคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างเนาะนี่ต้มผักกับน้ำพริกปิดไว้ให้มันเดือดเดือดป้าชอบกินผักที่มันสุกๆค่ะนี่ต้มข้าวโพดปิ้งปลาทูค่ะแล้วก็นี่ข้างบ้านก็เชะแบบนี้ค่ะปลูกอะไรก็ยังปลูกไม่ได้เนาะก็ยังเก็บของเก่ากินอยู่นะคะวันนี้เดดค่ะวันนี้ยังไม่ได้ซักได้ตากอะไรก็จะเข้าบ้านไปเก็บไปกวาดไปเช็ดไปถูไปล้างถ้วยล้างจานสลัดที่หลับที่นอนให้ลูกให้หลานค่ะกลัวเนาะตะเข็บตะขาบช่วงหน้าฝนกลัวมดกลัวแมงค่ะก็ต้องดูความเรียบร้อยเนาะเราเป็นแม่บ้านเย็นมาก็แตะเตรียมอาหารของอยู่ของกินไว้ให้ลูกให้หลานป้าบัวก็มีลูกชายคนนึงค่ะอยู่ด้วยนี่เขาก็ไปของเขาค่ะเช้ามาเขาก็ไปที่บ้านสวนเที่ยงมาเขาก็เข้าบ้านบ่ายมาก็ไปรับหลานขับรถไปรับหลานไปกับป้าบัวนี่แหละค่ะเขาไม่อยู่บ้านเขาไม่ค่อยอยู่บ้านมาเขาก็นอนของเขาพักผ่อนของเขาเนาะค่ะป้าบัวก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะที่เข้ามาชมคลิปป้าบัวค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณอย่างจริงใจค่ะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะป้าบัวตุ้มนี่ยังไม่เดือดแล้วเดือดแล้วอย่าใจร้อนก่อนไฟเดือดแล้วเดือดแล้ว จ้าคลิปนี้ป้าก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ